สวัสดีครับในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการสร้าง UI ในรูปแบบของ Input ประเภท Text นะครับใน HTML ทั่วไปที่เราสร้าง Input ที่เป็นประเภท Text เราก็จะประกาศอย่างนี้ใช่ไหมครับ Type Text Name แล้วก็ Value ส่วนของค่าของมันแต่ถ้าเราสามารถสร้างฟังก์ชันในการสร้างนี้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะช่วยให้เราประหยัดโค้ดแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าส่วนของ value นี้ในหน้าแก้ไขของรายการข้อมูลเราจำเป็นต้องมีการระบุค่ามาตรฐานเอาไว้มันจะดีกว่าเดิมยังไงนั้นเราต้องมาดูกันครับเริ่มแรกก็ต้องลบของเก่าทิ้งให้หมดกันครับเฉพาะตรงนี้ครับเราลองจำลองชื่อฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะครับเรียกใช้ประกาศ Object Form ก่อนเลยไม่ได้สร้างครับสมมุติถ้าเราเรียก Text นะครับ Form Input Text Input ดีกว่าครับเราจะในฟังก์ชันนี้จะทำให้เราสามารถสร้างแบบนี้ขึ้นมาได้โดยที่เราระบุเพียงแค่ name ของมัน aaa student name แล้วกันครับส่วนพารามิเตอร์ที่2เป็นค่า default value ให้มันสมมุติชื่อวิศวะก่อนครับและอีกอันสมมุตินะครับและวิชัยอีกอันครับ B และผมถ้าเราสามารถเรียกแค่บรรทัดเดียวมันก็ความยาวไม่ต่างกันมากครับแต่มันจะยืดหยุ่นตรงที่เราสามารถระบุค่า default value ไว้ให้มันได้แล้วก็ดูง่ายดูใช่ไหมครับมันจะทำงานยังไงนั้นเราต้องมาเขียนฟังก์ชันกันครับกลับมาที่ฟังก์ชันก็สร้างฟังก์ชันมาเพิ่มครับui input text ครับประกาศฟังก์ชันขึ้นมาก็คือ name ใช่ไหมครับแล้วก็ default value เท่ากับว่างเปล่าก็ return ทันทีเลย input type text ครับ name ส่งชื่อ name เข้าไป id ด้วยแล้วก็ใช้ตาม nameคือเราใช้ประโยชน์ในส่วนของ AJAX ครับจะนำความเป็น AJAX มาใช้เพื่อที่จะอ้างถึงระบุผ่าน ID อย่างนี้แล้วก็สร้างเอาไว้ครับโดยตั้งชื่อตาม name ส่วนของ value ของมันนี่ครับสำคัญก็ใช้ค่า default value ครับตอนนี้เราก็สามารถได้ input type ขึ้นมา3อันขั้นบรรทัดให้ซะหน่อยเรามาดูผลลัพธ์กันครับsomethingจะเห็นได้ว่ามีแค่อันเดียวเกิดอะไรขึ้นต้องไปดูกันครับอันเดียวที่เราเห็นนั้นจริงๆแล้วมันคือไอ้นี่ครับข้างล่างเราก็ลบทิ้งไปซะสาเหตุที่ตรงนี้ไม่ออกก็เพราะว่าเราไม่ได้ echo ครับเรารีเทิร์นค่ามาแต่ไม่ได้สั่งให้มันแสดงผลที่หน้าจอ
เรามาดูผลลัพธ์กันครับเราจะเห็นไหมครับเราก็จะได้ input ที่เป็นประเภท text ขึ้นมา3อันสามารถระบุค่า default ให้มันได้ด้วยถ้าไปเปลี่ยนชื่อเพิ่มอะไรแปลกเข้าไปนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันครับเห็นไหมครับเราสามารถระบุ default value ให้ด้วยในตอนนี้เราจะได้ฟังก์ชันสำหรับการสร้าง input ประเภท text ขึ้นมาที่มีความยืดหยุ่นดูง่ายใช้งานง่ายนะครับเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานใหม่ก็จบลงในส่วนการสร้างฟังก์ชันสำหรับเป็นประเภท input text นะครับเป็นส่วนของ UI นั่นเองก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ